่อไปเป็นการหาคำตอบว่าทำไมครับการหายไปของสารตั้งต้นหรือการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ต่อเวลาจึงเป็นเส้นโค้งมีทฤษฎี2ทฤษฎีที่กล่าวถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นก็คือทฤษฎีการชนและทฤษฎี activated complex หรือทฤษฎี transition state ทฤษฎีการชนกล่าวว่าปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการชนกันของสารตั้งต้นหรือโมเลกุลของสารตั้งต้นในการชนกันนี้ก็จะเกิดการถ่ายเทพลังงานจนกระทั่งโมเลกุลที่ชนกันนั้นมีพลังงานมากพอเพื่อใช้สลายพันธะเดิมและสร้างพันธะใหม่ขึ้นมาการชนกันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้ทุกกรณีแต่ต้องมีทิศทางที่เหมาะสมด้วยนั่นหมายความว่าถ้าชนกันแล้วพลังงานไม่เพียงพอหรือชนในทิศทางที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ตัวอย่างหากคลอรีนอะตอมตัวนี้วิ่งเข้าชนสารอีกโมเลกุลหนึ่งที่ตำแหน่งของคลอรีนก็จะเกิดปฏิกิริยาได้คลอรีนแก๊สกับ NO ออกมาแต่ถ้าหากคลอรีนอะตอมนี้เข้าชนณตำแหน่งออกซิเจนของสารอีกตัวหนึ่งก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาหรือในทางกลับกันถ้าเราเอาNO เข้าทำปฏิกิริยากับคลอรีนเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาผันกลับนั้นหากใช้ไนโตรเจนชนเข้ากับคลอรีนปฏิกิริยาก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแต่หากนำส่วนที่เป็นออกซิเจนชนกับคลอรีนก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาเช่นเดียวกันตัวอย่างที่3ในกรณีที่เป็นโอโซนโครงสร้างก็จะแบบประกอบด้วยออกซิเจน3ตัวทั้งไนโตรเจนกับออกซิเจนนี้ชนณตำแหน่งตรงกลางออกซิเจนที่ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้เราก็พบว่าปฏิกิริยานั้นจะไม่เกิดปฏิกิริยานี้จะเกิดต่อเมื่อการชนกันระหว่างไนโตรเจนกับออกซิเจนตัวที่เหลือหรือตัวริมนั้นปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนออกมาคำถามต่อมาคือแล้วการชนกันเนี้ยมันจะต้องชนในลักษณะใดแล้วมีปัจจัยใดบ้างที่จะมีผลต่อการชนมันนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการชนก็คือความถี่ของการชนความถี่ของการชนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารและอุณหภูมิถ้าหากสารมีความเข้มข้นมากแนวโน้มการชนกันที่จะเกิดปฏิกิริยาก็มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับสารที่ความเข้มข้นน้อยกรณีที่เป็นอุณหภูมิถ้าหากว่าอุณหภูมิสูงจะมีอนุภาคที่มีพลังงานสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นก็จะเร็วขึ้นและก็มีการชนกันบ่อยขึ้นจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรอนุภาคมีพลังงานเพียงพอที่จะเกิดปฏิกิริยาแล้วหรืออนุภาคที่ชนกันแล้วเนี่ยจะต้องมีพลังงานเท่าไหร่พลังงานที่ใช้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเปรียบเสมือนการขับรถขึ้นภูเขาถ้าภูเขาสูงจำเป็นต้องใช้พลังงานขับเคลื่อนมากแต่เมื่อรถเคลื่อนไปถึงยอดเขาแล้วจะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยที่จะทำให้รถเคลื่อนลงจากเขาได้เช่นเดียวกับปฏิกิริยาเคมีอนุภาคก็จะชนกันจนมีพลังงานถึงตัวโค้งนี้ระยะตรงนี้ก็คือพลังงานที่ต้องใช้ให้ชนกันพลังงานตัวนี้เราเรียกว่าพลังงานกระตุ้นหรือ activation energy หรือใช้ตัวย่อว่า EAหากว่าพลังงาน EA นี้มีค่าต่ำปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วคำถามคือณจุดสูงสุดตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมต้องเกิดถึงตรงนี้ถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้จึงเป็นที่มาของทฤษฎี Activation Complex
คอมเพล็กซ์นี้ไม่ได้กล่าวถึงพลังงานกระตุ้นกล่าวแต่ว่าเมื่อโมเลกุลของสารตั้งต้นเข้ามาชนกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธะของสารนี้เช่นเกิดการสร้างพันธะระหว่างสารตั้งต้น2ตัวมี2แบบแล้วแต่ในการสร้างพันธะตรงนี้จะทำให้เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่เรียกว่า activation complex ซึ่งไม่เสถียรมีพลังงานสูงก็คือตรงจุดโค้งของพลังงานนั่นเองจากรูปนี้เป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์หากการชนกันนั้นเป็นการชนกันระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับออกซิเจนตัวนี้ณที่จุดสูงสุดหรือจุดส่วนโค้งของพลังงานนี้ก็จะเกิดการสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรซึ่งความไม่เสถียรนี้อาจจะเกิดการสลายตัวกลับมาเป็นสารตั้งต้นเหมือนเดิมหรือจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาหากได้ผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์นี้พบว่ามีพลังงานต่ำกว่าพลังงานของสารตั้งต้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาคายความร้อนในกรณีที่ปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นแล้วได้ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าพลังงานของสารตั้งต้นก็จะหมายความว่ามีการดูดพลังงานเข้าไปปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนสรุปว่าเราสามารถเขียนอัตราโดยใช้สมการ differential equation ได้ตะจากสมการที่ดุลแล้วเป็นดังนี้ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาก็ได้แก่ธรรมชาติของสารตั้งต้นความเข้มข้นอุณหภูมิพื้นที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยาตัวอย่างเช่นสารที่มีสถานะแก๊สมักจะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าหรือกรณีที่มีสารที่มีพันธะไม่แข็งแรงปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้นในส่วนของความเข้มข้นถ้าความเข้มข้นมากโอกาสที่โมเลกุลจะชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาก็มีมากขึ้นด้วยอุณหภูมินี้มีผลทำให้โมเลกุลนั้นมีพลังงานสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีพลังงานสูงใกล้เคียงกับพลังงานกระตุ้นแล้วปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้นกรณีที่เป็นพื้นที่ผิวเป็นเพราะว่าปฏิกิริยามักจะเกิดที่ขึ้นที่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ผิวสูงปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้น